ปัญหาใหญ่คนลุ่มแม่น้ำโขงณเวลานี้คงหนีไม่พ้นปริมาณน้ำที่ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยพบระดับน้ำชายแดนไทยลาวที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายลึกไม่ถึง 1.88 เมตรจนมองเห็นหาดทรายผุดอย่างชัดเจนซ้ำยังทำให้เรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่แทบไม่สามารถแล่นได้เลยขณะที่ศูนย์ควบคุมแม่น้ำล้านช้างเขื่อนจิงหงเขตปกครองตนเองชนชาติไต12ปันนามณฑลยูนนานประเทศจีนที่จะรายงานการระบายน้ำออกจากเขื่อนกลับไม่มีการแจ้งข้อมูลให้แก่สมาชิกนอกจีนในห่วง 7-8 เดือนหลังปิดด่านท่าเรือกวนเลยด้วยสาเหตุโรคโควิด-19 ระบาดโดยรองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายระบุว่าตามปกติเขื่อนจิงหงจะลดการปล่อยน้ำในช่วงตรุษจีนวันชาติจีนและสงกรานต์แต่ปีนี้ถือว่าระดับน้ำแห้งกว่าทุกปีขนาดนำเรือท่องเที่ยวที่กินน้ำลึกเพียง80เซนติเมตรแล่นในน้ำโขงยังตีทรายที่ใต้ท้องน้ำด้านสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเร่งประสานงานไปยังจีนให้แก้ไขปัญหาหลังระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็วจนน่าเป็นกังวลโดยเมื่อต้นปี2564จีนได้แจ้งเตือนจะลดการปล่อยน้ำจากเขื่อนเพื่อกักเก็บถึง24มกราคมแต่ทว่าหลังจาก25มกราคมอัตราการปล่อยน้ำยังไม่กลับคืนสู่อัตราเดิมแม้ว่ากระทรวงการต่างประเทศจีนจะชี้แจงว่าเขื่อนปล่อยน้ำ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่อัตราการไหลจริงควรเพิ่มเป็น 1,600 ถึง 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงจะสามารถทำให้ปริมาณและระดับน้ำที่สถานีเชียงแสนกลับสู่สภาวะน้ำเฉลี่ยช่วงเดือนมีนาคมได้โดยเสนอให้จีนแจ้งเตือนล่วงหน้า2สัปดาห์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการระบายน้ำที่400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขอให้เขื่อนจิงหงระบายน้ำในเดือนกุมภาพันธ์1,600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเดือนมีนาคมที่1,900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและไม่ควรเปลี่ยนอัตราการระบายน้ำมากกว่า400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายใน1วันเพราะทำให้เกิดความผันผวนของระดับน้ำที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตเช่นการเลี้ยงปลาในกระชังการพังของตลิ่งเป็นต้นขณะที่มีรายงานว่าพบพวกฉวยโอกาสที่แม่น้ำโขงแห้งนำรถแบ็คโฮลงขุดตัดทรายในฝั่งเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วประเทศลาวซึ่งฝั่งไทยเตรียมยื่นประท้วงแล้วเนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อทิศทางกระแสน้ำและเขตแดนได้